ว่าแล้วก็เติมครับอย่ารังเกียจลุงนะลูกหลานอย่าเอาลุงเป็นตัวอย่างนะครับร่างกายของท่านกับร่างกายของลุงมันคนละเรื่องนะท่านลูกหลานท่านหรือท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพท่านกับผมมันคนละยูนิตนะครับมันคนละเนื้อเยื่อนะครับมันคนละความคิดนะครับมันคนละพลังงานนะครับมันไม่เหมือนกันนะก้านะก้าใช่นะอย่ามาตีสแตนดาร์ดเหมือนกันไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าสแตนดาร์ดได้ผมก็ปี้ต่อท่านได้ไหมทีเนี้ยนะท่านจะอนุญาตผมก็ปี้ท่านได้ไหมเนี่ยเอาใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่าเหมือนกันนะในเมื่อมันไม่เหมือนกันมันก็ก๊อปปี้กันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันใช่หลักคิดง่ายๆแค่นั้นเองไม่เห็นจะต้องผิดเพี้ยนไปจากธรรมดาธรรมชาติเลยที่ว่านะโอเคนะเอ้าลุงก็เหนื่อยแล้วเนี่ยพ่นไปพ่นมากันเหนื่อยแล้วมีอะไรไหมอ่ะมีใครอีกว่ามาครับ